สวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานนะครับนี่ EP ที่3 EP สุดท้ายแล้วนะครับเราก็กำลังที่จะออกจากป่ากันนะครับเหลืออีก 35% นะครับ 35-40% นะครับใกล้ออกป่าแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่ทางลงนะครับลงแล้วก็ป่ารกด้วยนะครับรกด้วยไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่ละเกะละกะขวางทางไปมาไปมาลงก็ยากนิดนึงนะครับต้องจอดรถแล้วก็เพี้ยวทางนะครับนี่นะครับช่างน้อยมุดลอดไม้ไผ่ครับโอ้ลงไม้ไผ่จะมีดบ่มีรักท่านผู้ชมครับเอ้ยลูกนี่นี่ว่าทิ้งมาปลูกนี่นี่นี่ครับต้องจอดเพี้ยวทางนะครับทางเป็นระยะนะครับเพราะว่าไม้ไผ่ล้มมาและไม่มีพี่น้องชาวอินเดโลที่ไหนมาขี่นานเลยนะครับประจันบานก็มาบุกเบิกอีกครั้งนึงนะครับเพี้ยวทางเฉพาะทางที่รถจะผ่านแบบไม่ช่วยอะไรก็แค่ไม้ไผ่ออกแค่นั้นเองนะครับไม่งั้นไปไม่ได้นะครับดูนี่สายมุดนะครับสายมุดนิดนึงนะครับต้องหักกิ่งไม้ให้เพื่อนนะเพื่อนเอตามหลังเดี๋ยวทีมตาเพื่อนนะครับนี่ฮีโร่มาละหลักเต็มเหมือนกันขออนุญาตโชว์มือชาวล็อกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับชาวล็อกต้องผ่าดงไผ่นะครับผ่าดงไผ่นี่ดูเกือบทิ่มตาทริปนี้นี่ลืมเอาแว่นตามาด้วยนะครับขี่เร็วไม่ได้นะครับต้องขี่ช้านะครับไม้ไผ่ก็เยอะรอดอีกแล้วนี่เป็นสวนน้อยนะครับที่แต่ไฮไลท์กล้องโกโปรมานะครับถ่ายนานกว่านี้ก็วิดีโอจะยาวนะครับไม้ไผ่เยอะกว่านี้มากๆนะครับหลอดไปอีกหนึ่งบอกนะครับเป็นทางลงนะครับทางลงก็มีไม้ไผ่ขวางนะครับก็จะลงยากนิดนึงนะครับ
ด้วยกันเกือบจะพ้นไม้ไผ่แล้วนะครับนี่ครับอุปสรรคของเราเนี่ยคือดงไม้ไผ่หันสานะครับจันทร์แดงไหมนี่ครับทั้งเปียกทั้งแห้งนะครับมีเต็มเลยมันตึงไหมแห้งก็จะฟันยากนิดนึงนะครับมันเหนียวนะครับนี่ติ๊กเจ็ดอยู่อะไรตรงนี้ตั้งนานเนี่ยมองอะไรเนี่ยเอาใจช่วยเพื่อนนะครับเรามองเลยดิขางกล้องตั้งนานเพื่อนเอทำอะไรหมดลงดิครับผ่านไม้ไผ่หูดมานิดนึงนะครับหูดตรงเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับมันรูดไปกันล้อนะครับแบบเบย์นะครับอ้อมแล้วขึ้นไปนะครับเหลี่ยมไม่ได้มันคิดเหลี่ยมไม่ได้เสียเหลี่ยมหมดนี่ก็พ้นไม้ไผ่แล้วนะครับค่อยหายใจโล่งหน่อยใกล้จะออกมาแล้วนะครับผมอะไรนี่เป็นอะไรติดอะไรญาติจบการรายงานนะครับเพราะว่าแบตโกโปรหมดแต่เพียงข้างหน้านี้เท่านั้นนะครับผมชาร์จมาเต็มนะครับแต่เปิดทิ้งไว้นะครับแต่หมดเฉยสวัสดีครับ